ในโอกาสที่เขาห่วมกล่องประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการพัวพันอาเซียนอียูครั้งที่45ซึ่งจัดขึ้นในวันที่14ธันวาคม2022นี้ที่นครหลวงบรุกเซลส์ประเทศเบลซิกก็ได้มีบรรดาการเคลื่อนไหวกิจกรรมสำคัญต่างๆก็คือในเมื่อวานนี้13ธันวาคม2022ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเที่ยงและพบปะระหว่างผู้นำอาเซียนและภาคธุรกิจอาเซียนอียูที่นครหลวงบรุกเซลส์ในเมื่อวานนี้13ธันวาคม2022โดยการมอบหมายของท่านพันคำวิภวันนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารเที่ยงพบปะระหว่างผู้นำอาเซียนและภาคธุรกิจอาเซียนอียูโดยการเป็นเจ้าภาพของสภาธุรกิจอาเซียนอียูที่บรุกเซลส์ประเทศเบลซิกในโอกาสนี้ผู้นำอาเซียนและตัวแทนภาคธุรกิจได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมภาคธุรกิจและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอียูโดยเฉพาะเป็นการซ่องหาช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโรงเรียนแนใส่ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19บรรดาผู้นำอาเซียนได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานในแต่ละประเทศพร้อมทั้งสุขยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจของ EU เข้ามาลงทุนอยู่ภาคพื้นอาเซียนให้หลายขึ้นในขงเขตที่ภาคธุรกิจมีความสนใจและอาเซียนมีท่าแห้งบรรดาผู้นำอาเซียนและภาคธุรกิจของ EU ยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การค้าการลงทุนและได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์สิ่งท้าทายบทเรียนที่ดีในการดำเนินธุรกิจโดยสุ่มใส่การหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทันสมัยไปเคียงคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในตอนท้ายของงานเลี้ยงอาหารเที่ยง EU ได้แจ้งข้อริเริ่มใหม่ในการเสื่อมโยงสากลก็คือ Global Gateway ซึ่งเป็นข้อริเริ่มในการสุขยู่การห่วมมือเพื่อการหันเปลี่ยนทางด้านพลังงานและการเสื่อมจอดด้านดิจิตอลที่จะช่วยให้คู่ห่วมมือสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยืนยง